กล้วยปากช่อง50ที่เราปลูกไว้ตอนนั้นมันมีมันพิการเนาะใบมันไม่ค่อยสมบูรณ์ใบจะบิดงอถามว่าไปเทียบกับต้นอื่นอันนี้พ่อปลูกมาเกือบประมาณเกือบ2ปีได้ต้นเท่านี้ได้ต้นเท่านี้มันก็ถือว่าเป็นพิการที่แบบไม่โตอยู่ตรงร่องน้ำมันห้องน้ำมันร่องน้ำมาดูกล้วยปากช่อง50อีกต้นที่ปลูกใกล้ๆกันออกเครือแล้วต้นนี้เริ่มเทิมเลยต้นบักใหญ่อันนี้ปากช่อง50เหมือนกันที่ผมปลูกไว้อ่ะแล้วก็มาดูที่เราฟันครั้งที่3วันนี้เป็นครั้งที่3อีก5วันก็มาดูเขาบอกว่าฟันแล้วมันจะมีลายด่างขึ้นมาแต่ก่อนแม่มันก็ด่างครับแม่มันเป็นแบบพิการออกด่างสีชมพูเลยแหละแต่ว่าพอโตขึ้นมาด่างมันก็หายแต่ยังมีเจือจางที่ใบอยู่พอลูกออกมามันเขียวแต่พอเนี่ยเรามาฟัน3มาดูลายฟันครั้งที่2นี่คือการฟันครั้งที่2ใบออกมาลายเป็นแบบนี้ดูในหลอดใบออกมาลายเป็นแบบนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้อาจจะใบยังไม่สมบูรณ์ก็ได้เดี๋ยวให้รอให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วใบมันจะเขียวมันจะเห็นลายหน่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยมันจะมีลายที่แบบมันจะไม่เขียวเลยนี่ก็คือหน่อที่สองก็ยังมีลายแต่มันไม่ค่อยชัดเจนอ่ะเหมือนแต่ต้นนี้มันเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือปากช่อง50เหมือนกันแต่คนละกอนะอันนี้ผมก็ปลูกไว้เหมือนกันแต่ต้นนี้สมบูรณ์เป็นกล้วยพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตอนที่เรามาเปิดร้านตรงนี้เนี่ยก็เหลืออยู่ต้นนี้ที่เป็นพิการปกติผมปลูกไว้3ต้นอยู่ตรงนั้นตายแล้วก็มีแม่มันก็ผมเก็บบันทึกไว้เพราะว่าเขาบอกว่าให้ฟันสัก 2-3 ทีนี่คือใบแม่มันยังเห็นลายอยู่นิดเดียวไม่ชัดเจนเท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะมีลายอยู่แค่นี้ยังไม่ออกมากนี่ก็คือแม่แต่ก่อนก็เป็นลายแบบที่เขาบอกว่าลายด่างเทียมกันพอโตมามันจะหายอยู่ครับแต่ถ้ามองดีๆก็ยังมีลายอยู่ยังพอมีลายอยู่เห็นไหมยังพอมีลายอยู่แต่ยังลายไม่ชัดเจนเห็นไหมนี่ก็คือกล้วยพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเห็นไหมครับลายมันนี่ก็คือลายแต่เขาบอกให้ตัดก็คือผมก็เลยมาลองตัดดูสรุปก็คือยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวจะตัดอีกสักประมาณ2ทีนี่คือรอบที่2แต่มันยังยาวไม่ยังพอไม่ให้ตัดอีกประมาณสัก 2-3 วันจะมาตัดมันใหม่หลอดใหม่ขึ้นมาสีก็ยังมีลายนะมีลายหลอดนั้นเนี่ยลายชัดเจนเลยแต่นี่ก็หน่อเล็กก็คือตัดไปยังมีสีจางๆเหมือนแม่มันแหละครับแต่นี่ก็คือเป็นชัดเจนเลยเป็นชัดเจนเลยโอเคจบข่าวเลยอีกสัก 2-3 วันสัก 2-3 วันผมจะมาตัดมันอีกทีหนึ่งมันก็จะมีใบที่มันลายๆมันจะเป็นลายแบบจางๆครับลายจางๆคือเอาง่ายๆมันก็ไม่ได้เขียวแบบเขียวอีเหมือนต้นกล้วยปกติทั่วไปแต่มันแค่ลายจางเฉยๆที่มันเป็นกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่เห็นไหมเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลายใบนี่ก็ใบใหม่มาดูมันเป็นจางๆอ่ะเป็นจางๆลายๆมองไม่เห็นมาดูมาเทียบดูกับกล้วยธรรมดาเทียบดูกล้วยปากช่อง50ธรรมดาไงครับอันนี้ก็คือปากช่อง50ถามว่ามันเขียวกว่าต้นนั้นไหมผมว่ามันเขียวกว่านะเขียวกว่าต้นใหญ่กว่าสูงกว่าอันนี้กล้วยบ้านเราธรรมดา
ดูต้นเล็กของปากช่อง50ก็เขียวกว่าถามว่ามีลายเหมือนต้นนั้นไหมไม่มีนะครับผมไม่มีมาดูหลอดใหม่ของต้นปากช่อง50ที่มันไอ้นี่เนาะมันเพิ่งออกมาเนาะไอ้อันนี้ก็ออกมาก็มันเป็นธรรมดาไม่มีลายเหมือนต้นนั้นแต่ต้นนั้นมีลายถามบอกว่าเป็นกล้วยที่เป็นหน้าแล้งหรือเปล่าที่เขาฟันแล้วก็นี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าแล้งแล้วแล้วก็มีต้นแม่ให้เลี้ยงด้วยอาการมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เก็บไว้ศึกษาครับว่าเผื่อเราฟัน 3-4 ทีมันแล้วกลับมาด่างมันเป็นด่างแบบขาวๆตรงอย่างเงี้ยเผื่อมันขาวชัดเจนขึ้นจะลองฟันเรื่อยๆแล้วกันโอเคจบคลิปขอบคุณครับ ต้นเล็กนิดเดียว2 ปีได้เท่านี้